โอ้โหป้าไปแล้วสนามแตกของจริงบอลเด็กเจ็ดสีโหดจัดขนดูเข้ามาเยอะจริงๆขณะที่ยอดวิวสุดโหด1,300,000วิวแบบนี้ทุบใจติจริงๆขนดูเยอะกว่าไทยลีกเฮ้ยทำยังไงกันเนี่ยขณะที่บุรีรัมย์เปิดเผยเด็กชุดนี้ลงทุนคนละ 300,000 ต่อปีเฮ้ยสุดยอดไปเลยขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทยดีต่อเนื่องจัดการถล่มติมอร์ขาดลอย7-1ขณะที่แข้งอาเซียนทำลายสถิติลีกสูงสุดเยอรมันบุนเดสลีกาเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในลีกโอ้โหแบบนี้อาเซียนสะเทือนแน่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วยความสุดยอดกันเลยนะครับของฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีแล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหคือแบบแฟนบอลนี่เข้ามาชมกันเยอะนะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันภาคภูมิใจนะครับคือแต่สิ่งหนึ่งพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ได้แต่สงสัยนะว่าเอ๊ะโอ้โหขนาดบอลนักเรียนเนี่ยนะมันยังขนาดนี้เลยนะแต่ทำไมบอลลีกของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะในการเข้าชมในแต่ละสนามเนี่ยบางทีแต่ละเกมเนี่ยน้อยกว่าที่เข้ามาชมบอล นักเรียนอีกนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็จะต้องมีวิถีทางหรือว่าแนวทางในการที่จะยกระดับนะครับแฟนบอลให้เข้ามาชมกันในสนามและที่สำคัญเนี่ยก็การแข่งขันนะครับในออนไลน์เนี่ยมันก็สูงมากๆนะครับแต่ว่าทำยังไงครับตอนนี้เนี่ยให้มันดูง่ายติดตามง่ายเพราะว่าบอลเด็กนี่โอ้โหช่องทางการดูเนี่ยรวมทุกช่องทางหลายล้านนะแต่ถ้าเอาในเฟซเนี่ยผมว่าน่าจะทุบสถิตินะ1,300,000โอ้โหสุดๆนี่ยังวิ่งไม่จบด้วยนะอันนี้เอามาก่อนนะครับขณะที่ใน YouTube เนี่ย 4-5 แสนมีให้เห็นนะครับ TikTok อีกเป็นล้านนะครับบางคลิปนี่หลายล้านขณะที่ไวรัลตอนนั้นเนี่ยที่แบบเหมือนกับว่ายิงเข้าไปแล้วไม่เข้าเนี่ยนะครับนั่นโอ้โหดังทั่วโลกนะเป็น10 ล้านวิวนะครับคือต้องบอกว่ากระแสดีจริงๆนะครับคันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอุ๊ยทำไมเด็กบุรีรัมย์เก่งจังหลายๆคนก็ถามมาว่าทีมชาติทั้งหมดนี่นาน้องก็เลยเก่งแบบนู้นแบบนี้อะแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในกฎและกติกานะครับน้องๆเขาสามารถที่จะโชว์ศักยภาพฝีเท้าเนี่ยไปถึงระดับท็อปได้เนี่ยนะครับแล้วก็มาแข่งในนามโรงเรียนเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งนึงเลยที่ผมอยากรู้เนี่ยเฮ้ยทำยังไงนะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาของคุณชนชนกชิดชอบนะครับผู้ควบคุมทีมโรงเรียนภัทรบพิตรแชมป์ฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยนคัพเนี่ยปีล่าสุดเขาก็เปิดเผยมาว่าโอ้โหเขาก็ตั้งใจทุ่มเทนะครับเวลาทุ่มเทในการฝึกซ้อมนะครับต้องการทำสิ่งที่มันพิเศษกว่าทีมอื่นๆก็ต้องทำมากกว่าเขาบอกว่าทำเท่ากันมันก็ไม่ไปถึงเป้าหมายนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าใช้งบประมาณในการดูแลนักกีฬาอาชีพของอะคาเดมี่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับคนละ 300,000 บาทต่อปีโอ้โหคือถ้าคนละ 300,000 เนี่ยมี10คนเท่าไหร่แล้วครับ3ล้านนะครับแต่ไม่ใช่10ไงครับมันมีเป็น10อะครับนะครับมีเป็น10ทุกรุ่นทุกชุดทุกคนเนี่ยโอ้โหรวมแล้วผมว่าหลาย10ล้านเหมือนกันนะครับในการสร้างอะคาเดมี่แต่แน่นอนล่ะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้องๆเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญความสามารถที่มันแกร่งกว่าทีมอื่นๆแบบเห็นได้ชัดแบบนี้นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่านี่คือผลตอบแทนที่ทางบุรีรัมย์เขาทำแบบนี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับเรามาดูแข้งจากอาเซียนนะครับทำลายสถิติลีกระดับสูงของยุโรปนะครับทุบสถิติกระจายนะครับนั่นก็คือนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์โฮแมนนะครับสร้างสถิติใหม่ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็เป็นทีมชาตินะครับเพิ่งทำลายสถิติการวิ่งสปีดด้วยความเร็วสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลบุนเดสนะโอ้โดยเกริตโฮมันปรีกดีกีทีมชาติฟิลิปปินส์ทำความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเขาบอกว่า 36.74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแมตช์ที่พบกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตนะครับอย่างไรก็ตามเกริตโฮมันเนี่ยได้ทำลายสถิติไปเรียบร้อยแต่ในเกมดังกล่าวนะครับก็แพ้ให้กับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตไปขาดลอย2-7โอ้แพ้เยอะนะแต่สถิติดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจดจำและความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลอาเซียนเลยก็ว่าได้นี่ต้องบอกว่าเป็นแข้งเดียวนะตอนนี้ในอาเซียนที่ทำลายสถิติ
วิ่งเร็วนะครับของลีกสูงสุดยุโรปอย่างบุนเดสลีกาไปได้ซึ่งเราจะเห็นเขานะในการลงสนามช่วงฟีฟ่าเดือนพฤศจิกายนโดยบุกไปเยือนฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกาก็เตะทุ่มหนึ่งถ้าใครอยากเห็นความเร็วของเขาก็ไปดูได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ฟุตซอลกันหน่อยดีกว่านะครับฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามไป2นัดเนี่ยเกมแรก13นะฮะ 13-0อีกเกมหนึ่ง 7-1 นะครับในการเจอกับติมอร์2นัด20ลูกบ้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวส่งไปดูไฮไลท์การแข่งขันกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วกิดล็อกยิงดูครับจังหวะได้ประตูเลยครับแม่บอลมีไปโดนปิยวัฒน์เพชรน้อยครับช้าดูนี้ 1-0 นะครับทีมไทยขึ้นนำวันนี้ได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูยืนยันจากทางสนามนะครับว่าให้เป็นกิดยิงหรือจะเสียประตูจากห้องเย็นท่าข้ามโอ้แล้วธีรพัฒน์หลบมาได้จ่ายต่อมาธีรพัฒน์บอล 2-0 ครับโอ้โหเป็นชาวราศีอาวุธไปขึ้นนำ 2-0 แล้วครับมีอึดอัดทีเดียวครับที่ผ่านมาแล้วธีรพัฒน์ที่แอสซิสต์มาครับให้กับทางชาวราศีอาวุธเอาจนได้ครับไทยบอลถือว่าตามสู้เลยแล้วครับธนวัฒน์ตั้งกับมาธิอามารินจะยัดอีกทีเดียวแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเป็นหมายเลข7เลยครับซิมิเนสเองครับดูอีกครั้งครับเกือบครึ่งสนามครับขวาของอมรินทร์แล้วนี่อะไรครับเดี๋ยวดูว่าจะให้เป็นโอนโกหรือว่าอมรินทร์ได้นะครับอมรินทร์ให้กับอธิพงษ์ทางซ้ายอธิพงษ์ดึงหลอกมาแล้วเปิดมาแปร 4-0 ครับโอ้โหเป็นธนวัฒน์เกิดบางระจันนะครับทำให้ชัยขึ้นมา 4-0 แล้วเริ่มจะไหลแล้วนะครับถัดมาอีกนาทีต้องชมอธิพงษ์นะครับคนลากมาแล้วเปิดให้เพื่อนอุดปิดมองที่ธนวัฒน์แล้วยัดให้ธนวัฒน์บางคืนกดยิงแล้วได้ประตูครับโอ้เป็นอธิพงษ์บุญพลายนะครับไทยนำ 5-1 โอ้โหอธิพงษ์บุญพลายก็ยิงต่อเนื่องครับ2นัดติดในทีมชาตินี่ครับวิ่งมาปั่นลูกนี้มันมีแนวรับที่พิชยุทธเธอศักโดนล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แล้วเคาะมาที่เธอศักยิงเลยแล้วได้ประตูครับโอ้ไทยนำ 6-1 นะจากเธอศักเจริญพงษ์28ครับฝ่า2มาให้กับปิยวัฒน์คืนแล้วฉีดยาใส่ก้อยครับบอลเนี่ยเหมือนจะรับเนี่ยครับได้นิดนึงครับแต่ว่ามันปัดไม่ออกเลยครับฉลับนะครับเมื่อสักครู่แล้วยิงโอ้โหเที่ยวนี้โอ้เต็มๆเลยครับฉีดยาของอธิพงษ์มุ่นพลายครับจะเล่นด้วยผู้เล่นเท่ากันแต่ว่าเอาจนได้ครับผู้เล่นเยอะกว่านี่ดูจังหวะฉีดยาครับหัวเกือกครับจิ้มมานี่มองแทบไม่ทันแล้วครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด